ชนะ8 Thailand Newถือเป็นงานเรื่องราวดีๆมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับกรมอนามัยสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ได้มีการผนึกกำลังพันธมิตรภาคชนหลายรายได้มีการจัดกิจกรรม One for All ร่วมใจสู้โควิด19ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19เพื่อใช้ชีวิตได้ปกติในที่สาธารณะมีการบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันตนในหัวข้อรอบรู้สู่โควิด19โดยแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุครากรอธิการบดีกรมอนามัยและมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนทำหน้ากากแบบผ้าโดยกรมอนามัยและกศน.ปทุมวันส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้าและช่วยลดจำนวนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งควรสำรองให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าวันนี้ก็เป็นภายใต้แนวคิดเรื่อง One for All นะคะเราคิดว่าในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 พวกเราทุกคนก็อยากเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันทำยังไงให้การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้วันนี้เราก็จะเห็นความร่วมมือกันทั้งของภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้งหมดนะคะเรื่องที่เราคุยกันเป็นหลักก็คือว่าทำยังไงดีในเมื่อในสถานการณ์ที่มีการระบาดพวกเราก็มีความกังวลใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากติดโรคในนามประเทศไทยเราก็ไม่อยากให้โรคแพร่ระบาดแต่ถ้าเรายังคงต้องมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็ยกความรู้ทั้งหมดมาที่นี่นะคะเพื่อให้เห็นร่วมกันว่าแนวทางที่เราคุยกันมาโดยตลอดในเรื่องของการทำในเรื่องของสามรอนะคะที่เราแนะนำเพื่อให้เราใช้เป็นวิธีปฏิบัติตัวเองนะคะอันที่หนึ่งก็คือลดเรื่องการสัมผัสอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าวิธีการระบาดของโรคและการติดโรคนี้ยังคงมาจากการที่เราไปสัมผัสตัวละอองฝอยที่มีเชื้อโรคอยู่นะคะดังนั้นถ้าเราทำเรื่องลดสัมผัสได้จากการล้างมือโทษค่ะล้างมือด้วยวิธีการที่ถูกวิธีนะคะเมื่อสักครู่เราก็สาธิตทุกคนล้างมืออยู่แล้วตอนนี้ต้องทำอะไรหนึ่งน้ำและสบู่น้ำอย่างเดียวไม่พอนะคะจำเป็นต้องใช้น้ำและสบู่ในการล้างมือ2 อย่างน้อย20วินาทีอันที่3ขอให้สะอาดทั่วถึงอันนี้จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะท่านจะเห็นเลยว่าในวิธีการล้างมือที่ถูกต้องเนี่ยจะเน้นให้ท่านสามารถละอาดสะอาดอย่างทั่วถึงใน7ขั้นตอนนะคะลดสัมผัสอันที่2เราชวนมาตลอดว่าท่านที่ไม่สบายจริงๆหยุดอยู่บ้านได้จะดีที่สุดนะคะไม่ออกมาในพื้นที่ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องมาโดยเฉพาะอาการไอจามขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าหน้ากากอนามัยออกแบบมาไม่ให้ละอองฝอยของท่านเนี่ยออกมาโดนผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องการลดสัมผัสที่สำคัญมากอันที่สองคือเลี่ยงช่วงนี้ไม่เลี่ยงก็ต้องเลี่ยงแล้วค่ะโอกาสเดินทางไปพื้นที่ระบาดโดยเฉพาะในต่างประเทศซึ่งมีการระบาดสูงมากนะคะคงต้องเลี่ยงและลดการเดินทางทั้งหมดรวมไปจนถึงท่านจะระมัดระวังตัวเองอย่างไรไม่ให้มือที่ไม่สะอาดขึ้นมาแตะสัมผัสใบหน้าจริงๆทำไม่ได้ง่ายนักถ้าอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้ต้องพยายามนะคะเพราะเราไม่รู้เราสัมผัสอะไรมาเช็ดล้างนะคะถ้าล้างมือด้วยน้ำสบู่ไม่ได้ก็ใช้แอลกอฮอล์เจล 70% ขึ้นไปให้มั่นใจว่ามือเราสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารนะคะเราจะได้มั่นใจว่าเราไม่มาสัมผัสหน้าเราสุดท้ายเป็นเรื่องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเราเองนะคะจริงๆตอนนี้เราทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งท่านที่เขาต้องกักตัวเองเราก็อย่าไปรังเกียจเขานะคะเขาก็ต้องดูแลตัวเองแล้วพอเขาดูแลตัวเองได้ดีเขาก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนจริงๆค่ะว่าเรากังวลใจซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นโรคที่เกิดและมีการแพร่ระบาดสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือดูแลนะคะตัวเราเองดูแลคนในครอบครัวแนะนำเลยนะคะว่าท่านออกมาในพื้นที่สาธารณะดูแลมือให้สะอาดไว้เสมอนะคะและเมื่อกลับเข้าบ้านล้างตัวล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะแตะสัมผัสคนในบ้านบ้านเราก็จะได้สะอาดด้วยนะคะเราทุกคนปลอดภัยบ้านเราเป็นพื้นที่สะอาดออกมาในที่สาธารณะขอให้พื้นที่สาธารณะทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารรถขนส่งสาธารณะรวมโรงเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ปิดหมดแล้วนะคะ
คงไม่ได้เข้าไปใช้พื้นที่ในตรงนั้นพื้นที่สาธารณะอื่นๆเนี่ยได้ดูแลพื้นที่ของท่านให้สะอาดนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ท่านใช้อยู่แล้วก็สามารถจัดการได้แต่ขอให้ทำให้บ่อยขึ้นจุดสัมผัสที่มีความเสี่ยงลูกบิดที่ผุดที่เปิดประตูราวตรงที่คนจะแตะตรงเคาน์เตอร์ทั้งหมดนะคะเช็ดให้สะอาดอยู่เสมอเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะหน้ากากผ้านะคะก็เป็นตัวเลือกสำหรับท่านที่มีสุขภาพที่ดีนะคะจริงๆเราแนะนำให้ท่านเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีความแออัดมากๆแต่ว่าถ้าชีวิตประจำวันเลี่ยงไม่ได้แล้วเราสบายดีเราไม่ได้ป่วยอะไรหน้ากากอนามัย1หายาก2อยากจะขอเก็บไว้ให้กับคนจำเป็นจริงๆจะได้ใช้หน้ากากผ้าเนี่ยนะคะเราทำการศึกษามาแล้วถ้าท่านดูผ้าที่ใช้นะคะจะเป็นผ้าเราเรียกภาษาทั่วไปเราเรียกเหมือนเรียกผ้าฝ้ายแต่จริงๆตอนนี้มันเป็นใยสังเคราะห์หมดละไม่ใช่ผ้าฝ้ายที่มาจากฝ้ายจริงๆอ่ะนะคะก็คือผ้าที่เราใช้ตัดเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยค่ะในการทำเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรเนี่ยค่ะเราได้ไปทดสอบความถี่ของเส้นใยนะคะเนื่องจากว่าละอองฝอยที่ออกมาเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ5ไมครอนแต่ว่าตัวเส้นใยผ้าที่เราไปดูจากผ้าฝ้ายเนี่ยค่ะเขาสามารถป้องกันขนาดได้ตั้งแต่1ไมครอนขึ้นไปก็แปลว่า5ไมครอนเนี่ยได้แน่ๆเพราะกันได้ตั้งแต่ประมาณ1ไมครอนนะคะแต่เราแนะนำให้เย็บ2ชั้นซึ่งจะทำให้มีความหนาแน่นของเส้นใยที่มันสลับกันมากยิ่งขึ้นนะคะ2ชั้นแล้วก็เวลาใช้ก็คือเราต้องการความแห้งและความสะอาดเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำให้ท่านมีติดตัวอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปก็คือชิ้นนึงเนี่ยเราใช้เสร็จแล้วกลับไปบ้านเหมือนของใช้ส่วนตัวซักด้วยผงซักฟอกเนี่ยค่ะเพราะว่าน้ำสบู่กับผงซักฟอกเนี่ยจัดการเชื้อเหล่านี้ได้อยู่แล้วท่านก็ซักให้สะอาดพึ่งแดดให้แห้งเพราะเราต้องการความแห้งนะคะถ้าหน้ากากท่านชุ่มเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าคุณสมบัติมันจะลดลงท่านต้องเปลี่ยนทันทีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้หน้ากากผ้านะคะเวลาเข้ามาในพื้นที่ที่มีความแออัดอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนว่าจริงๆมีคลิปแนะนำท่านทำเองได้ไม่ยากนะคะเราลองมาแล้วค่ะผมที่ทำนานที่สุดน่าจะใช้เวลาเย็บไม่เกิน30นาทีนี่ทำนานสุดนะคะแต่ปกติใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-5 นาทีเย็บเสร็จแล้วค่ะโดยทั่วไปนะคะชนบทไทยแลนด์นิวส์